ล่าสุดนี้ฮะมันเป็นข่าวใหญ่มากแล้วคนก็แชร์กันไปทั่วแล้วคนก็คอมเมนต์กันอย่างมากมายนะฮะกับกรณีที่ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ตรวจสอบราคาลอตเตอรี่ครับบริเวณเกาะคำชะโนดวังนาคินจ้ะก็เดินเลยถ่ายคลิปไปด้วยถามราคาพ่อค้าแม่ค้าว่าเออเนี่ยลอตเตอรี่ใบเท่าไหร่โอ้โหพ่อค้าแม่ค้ารีบตอบเลยนะจ๊ะว่า80บาทเอาถามซ้ำเลยว่าหืมจริงเหรอราคาเท่าไหร่80บาทอ้าวราคา80บาทลอตเตอรี่นั้นมีอยู่จริงที่คำชะโนดลองไปดูคลิปลอตเตอรี่ขายเท่าไหร่จะพูดดังๆที่ขายเท่าไหร่ก็บอกพี่น้องสื่อบางคนไม่รับทราบนะว่าลอตเตอรี่ที่ไหนขายเกินคำชะโนดต้องขายเท่าไหร่โอเคเยี่ยมนะขายเท่าไหร่เนาะพูดดังๆ80นะอันนี้ไปออกได้นะว่าลอตเตอรี่ที่คำชะโนดอุดรธานีขาย80ที่ไหนขายแพงมาซื้อคำชะโนดแล้วโอเคนะทำไมต้องตอกย้ำให้เอามาออกด้วยอ่ะก็ให้รู้ว่ามีอยู่จริงแต่ผมจะบอกนะจริงๆแล้วถ้าท่านใส่ชุดนี้เดินตรวจเนี่ยท่านไม่ได้แค่เจอลอตเตอรี่80ท่านเดินไปถามโจรเขายังบอกว่าเขาเป็นคนดีเลยแหมมันต่างอะไรกับตอนไปเดินพัทยาแล้วบอกว่าไม่เจอขายตัวอ้าวก็ไม่ขายตัวไงก็ใส่ชุดอย่างนี้ไปใครจะบอกทุกขายตัวค่ะอย่างเงี้ยก็ไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ท่านลองเปลี่ยนชุดสิท่านผมขอโทษนะท่านนะท่านอย่าโกรธผมนะไปตรวจแบบนอกเครื่องแบบจริงๆจริงแต่ว่าร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมามันคือจริงใช่ไหมล่ะเหมือนแบบเราเจอเราจะปีนเข้าบ้านคนนี้กับเราตะป้อนเนี่ยแล้วเป็นตำรวจเดินมาเฮ้ยนี่โจรหรอเราบอกว่าเปล่าเมื่อกี้รองเท้าผมกระเด็นขึ้นไปติดอยู่ครับผมจะลงไปเอาขึ้นไปเอาร้อยละร้อยไม่มีใครตอบว่าอ๋อใช่กำลังจะเข้าไปปล้นพอดีไม่มีหรอกใช่หนูเป็นคนที่ซื้อลอตเตอรี่บ่อยมากแม้กระทั่งเคยโกโดนโกงก็เคยมาแล้วเอางวดอื่นมาสอดใส่เนี่ยจริงอ๋อหรอเออไม่ต้องดูวันที่ใช่ไหมอ๋อหรอใช่หนูบอกเลยว่าไม่มีอยู่จริงค่ะหนูเป็นผู้บริโภคของจริงหาไม่ได้80บาทเดี๋ยวนี้มีการแนบด้วยเลขนี้ไม่เข้ากับอันนี้แบบเหมือนเลขนี้ขายออกยากจับคู่กับเลขที่มันดีออกเลยจ้ะ200บาทอ๋อหรอต่ำสุดที่เคยเห็นตอนนี้คือ90นี่เสียแข็งเลยนะ90นี่เดินหาตามปั๊มเลยนะบอกเจอเนี่ยหาเลยนะว่ามี80ไหมเนี่ยจริงโน้ยชาวเน็ตเนี่ยนะคะคอมเมนต์กันกระหน่ำเลยค่ะรบกวนท่านแต่งตัวธรรมดาบ้างนะคะที่อยู่ใส่บ้านของท่านทุกวันไม่ต้องมียศถาบรรดาศักดิ์แล้วลองซื้อเลขที่ท่านต้องการดูจะรู้ว่าการโกหกเพื่อให้อยู่รอดนั้นมีจริงผมชอบคำนี้จังเลยการโกหกเพื่อให้อยู่รอดอ่ะโอ้แล้วอะไรรู้ไหมคะยังมีมากกว่านี้นะเป็นเซตเดี๋ยวนี้เขาไม่มีรัฐบาลเขาจะไม่มีแบบเป็นแบบ5ใบอะไรเงี้ยหายากเขาก็จะบอกว่าแต่จริงจัดเซตก็ผิดนะจับคู่ยากมากเลย700 5ใบฮะเท่าไหร่700 5ใบเดี๋ยวนะ5ใบเป็น700คือมันมีระบบนี้จริงๆใบละ120เหรอ12ฮะมันมีระบบนี้จริงๆคือระบบที่จัดมาตั้งแต่ต้นทางอ๋อเหรอจัดเซตมาให้เหรอจัดเป็นแพ็กเกจนี่เหรอถ้าต่อไปนี้เดี๋ยวก่อนพูดเยอะเกินไปต่อไปนี้ไปซื้อหวยที่ไหนไม่ได้แล้วนะแม่ค้าเอาไม้ตีหนูนะไม้ตีหนูแน่เลยอ่ะก็แค่สะท้อนอีกด้านนึงท่านก็สะท้อนในมุมของท่านนะอ่ะจริงๆนะครับเราก็สะท้อนในมุมของเราแต่ว่าก็แค่อยากให้เรื่องนี้เราอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงกันจริงๆในหลายๆเรื่องที่เราบอกมันไม่มีอย่างเงี้ยมันก็มีจริงๆไงนะฮะที่มันขายเกินราคาเกือบจะเรียกว่าเกือบจะไม่มีใครเคยเจออย่างที่ท่านเคยเจอนะครับเพราะฉะนั้นในที่สุดถึงท่านจะเจอก็ยินดีกับท่านนะฮะแต่ประชาชนไม่เคยเจออย่างท่านเลยจริงๆนะครับก็แค่นี้หนูรู้แล้วรอบหน้าถ้าท่านไปตรวจที่ไหนบอกหนูด้วยนะคะหนูจะไปด้วยหนูจะได้ราคา80บาทแล้วจะเอาแต่เลขดังๆจริงแต่มันเป็นเรื่องที่เหมือนแก้ไม่ได้นะเหมือนมันแก้ไม่จบหรือมันไม่ได้ตั้งใจจะแค่แล้วใครจะขายได้ล่ะไอ้ที่เขาขายข้างทางจะมาขายได้ยังไงต้นทุนมันมาสูงแล้วเงี้ยอ๋อใช่มันมาแล้วก็ต้องดูว่าแล้วทำไมต้นทุนมันมาสูงอ่ะจริงๆมันตอบได้ไม่ยากนะรับหลายทอดก็ทำไมมันต้องมีหลายทอดนะเหมือนกับขย้อนขึ้นไปว่าทำไมจนถึงทุกวันนี้ยังต้องมีแบบคนที่ได้บิ๊กล็อตอ่ะเข้าใจป่ะทำไมอ่ะต้องมีผมไม่รู้นี่ผมถามโดยที่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครได้นะเพราะฉะนั้นคนที่ได้ก็อย่าโกรธคนที่ได้ก็มีแต่แค่ว่าทำไมต้องได้ในเมื่อมันไม่ควรมันควรกระจายเพื่อเท่าเทียมป่ะมันจะได้แก้ปัญหานี้มันเหมือนมันไม่ได้ตั้งใจจะแก้เข้าใจป่ะมันจะมาบีบเอาแต่ปลายทางบีบปลายทางห้ามขายแพงแต่เราจะอยู่ว่ายังไงมันก็แก้ตั้งแต่ขั้วแล้ว